มุมมองของหน่วยงาน Center for Disease Control ของสหรัฐหรือ CDC ก็ชี้ชัดว่าเด็กนักเรียนและครูสามารถปฏิบัติโดยที่ไม่ให้โรคระบาดในสถานการศึกษาได้และเอาจริงๆแล้วโอกาสซึ่งเด็กจะแพร่เชื้อก็มีน้อยมากและโอกาสที่เด็กจะมีอาการสาหัสจากการติดเชื้อนี้เนี่ยยิ่งน้อยน้อยในแบบที่ถ้าคุณไปดูจำนวนผู้ซึ่งเสียชีวิตแล้วเนี่ยถือว่าไม่มีความหมายทางสถิตินะ statistically insignificant หรือในกรณีของการเสียชีวิต หรือมีอาการสาหัสเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะปัญหาร่างกายสภาพร่างกายเดิมที่มีอยู่โดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณกลับมาดูในกรณีของประเทศไทยเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่สถานการศึกษาเนี่ยสามารถหรือควรที่จะใช้วิจารณญาณในการที่จะให้เรียนออนไลน์ต่อบ้างคือในกรณีที่มีการจัดสรรระบบการเรียนออนไลน์ต่อเนี่ยมันเหมาะสมเฉพาะในกรณีที่ผู้ปกครองเนี่ย กำลังปรับทัศนคติตนเองและตั้งสติเพื่อให้หายกลัวเพื่อที่จะมีความพร้อมที่จะปลดแอกให้ลูกๆหลานเนี่ยได้ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะแล้วลผู้ปกครองส่วนใหญ่เขาก็ตระหนักดีว่าการที่ให้ลูกหลานของตนเองเรียนจากออนไลน์จากที่บ้านเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายและสุขภาพมันสมองคุณภาพการศึกษาของของเด็กคนนั้นด้วย เพราะฉะนั้นในเวลานี้การเรียนออนไลน์ซึ่งอาจจะหลงเหลืออยู่บ้างในประเทศไทยเนี่ยเอาจริงๆแล้วถ้าจะมีความชอบรมเนี่ยมันมีความชอบทมเพียงแค่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่ยังกลัวอยู่เนี่ยตั้งสติแล้วถึงเวลาผ่านไปอีกสัก5-6วันก็ส่งลูกไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เป็นธรรมที่สุดต่อเขาและดีที่สุดต่อร่างกายเขาด้วยคราวนี้ไอ้สิ่งที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็คือผู้บริหารสถานการศึกษายกตัวอย่างมหาวิทยาลัยและสถานการศึกษาอุด,ดมศึกษาบางแห่ง นะและโรงเรียนบางแห่งที่ยังอยู่ในโหมดแบบลีลานะโหมดแบบลีลาเนี่ยมหาวิทยาลัยชั้นนำเนี่ยหลายแห่งเนี่ยลีลาเหลือเกินอย่างที่ผมได้เคยวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ยกตัวอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือคุณจะเป็นผู้ปกครองเนี่ยมันหมดเวลาเรียนออนไลน์แล้วฮะสถานการณ์ในเมืองไทยเป็นสถานการณ์ซึ่งโรคระบาดคุมอยู่ Number One Number บการเรียนออนไลน์สร้างปัญหาสุขภาพทั้งจิตและร่างกายให้กับเด็ก นะครับนัมเบอร์ตรีน้ำอกินัมเบอร์ูใช่หนบอตรี three, สำคัญที่สุดคุณภาพการศึกษามันสู้การเรียนในห้องเรียนไม่ได้เลยนะและเด็กควรที่จะรับความเป็นธรรมในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีกว่าที่นั่งอยู่บนหน้าจอนะเพราะฉะนั้นในเวลานี้มันจบแล้วม,ม,ม,มันจบแล้ว,ลวต้องกลับไปโรงเรียนนะฮะไม่ว่าจะจะอยู่ในประเทศใดก็ตามแต่ว่าหลายประเทศเผด็จการโควิดก็ยัง แอกตอัพ <Act> ก็ยังมีอาการพจการโควิดก็ยังมีอาการในกรณีของเวียนนาเดนมาร์กและแคนาดาคนเขาชุมนุมต่อต้านล็อกดาวน์เนี่ยก็ไปหาเรื่องจับเขาเดําเนินคดีเขาทั้งทงที่เขาเพียงแค่ต้องการที่จะประกอบอาชีพเขาเพียงแค่ต้องการประกอบอาชีพคุณก็ไปขวางไม่ให้เขาเคลื่อนไหวเขาต่อต้านล็อกดาวน์ในขณะเดียวกันต่อต้านผู้นําประเทศไปเลยโดยที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับล็อกดาวน์เลยก็มี นั่นคือในกรณีของผู้ชุมนุมสนับสนุนอเล็กซีนนิวอรนี่ที่สาพพธารณรัฐรัสเซียนะครับต่อต้านปูตินนะ,ะสนับสนุนนิวอรนีนะครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดแล้วจากที่นิวอรนี่กลับประเทศตนเองแล้วก็ถูกจําคุกนะฮะ